สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงปอดเป็นตัวซีเก็ตพี่จูเป็นของวัตถุก้อนเหรอคะใช่เป็นตัวสีทองเอาอวดในด้อมแล้วใช่อวดในด้อมแล้วก็อวดคนในไลฟ์พี่อวดน่ารักมากแล้วคือไม่คิดว่ามันทองแบบนี้มันทองแบบเขาให้จุ่มนะคะหรือว่าเราไปจุ่มในร้านนี่เองต้องไปกินที่ร้านเขาฮะแล้วมันจะมีแบบให้เลือกอะไรเงี้ยอร่อยอ่ะได้นอนกี่โมงอ่ะนี่เอาไว้ผัดก็มันหอยพวกนี้ตัวตีเผ็ดน่ารักมากจริงไปดูพื้นข้างบนติดตลกมากพาทุกคนไปเปียกเลยใช่ไหมคะไม่เอาเดินเข้าไปแล้วจะรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงตลกมากคือไงมันชื้นเหรอแฉะแบบพี่นึกว่าเปิดไว้เอ้ยเปิดแค่อันนี้ไว้เดี๋ยวเราเอาไม้ถูพื้นไปดูมันพี่จุ่มพี่พีเขาจะกินมันเอ้ยไม่ใช่พี่จุ่มพี่จุ่มเขาจะกินมันดูดิเขาบอกว่าถ้าปิ้งให้มันกรอบมันอร่อยมากเลยนะต้องให้มันกรอบกว่านี้มันกินเตรียมมันจะหอมมันก็คือกากหมูอะที่เอาไปเคี่ยวอะเคี่ยวเลยโม่ช่วยหน่อยนะพี่ใช่วันนี้วิ่งไม่ได้แล้วอิ่มมากพี่ไปวิ่งในห้องออกกำลังกายไงหนูทำอะไรอะฮะทำอะไรอ่ะอยู่บ้านนะแต่ก่อนหนูเอาเสื้อเขาไปคุมใช่ไหมไปคุมหน้าดูจิ๋มตอนนี้เหลืองอ่อยผีหนีใครบอกว้าวทำไมรุนแรงอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยผมรุนเลยคุมเสื้อไม่เกี่ยวกิ๊บมาอย่ามาให้อ่อนนะอ่อนไม่อ่อยเจ็บระวังมาให้อภัยให้อภัยนะครับใส่เอาไปนะครับผักเหลือเต็มเลยมีกิ๊บอยู่ในรถอันหนึ่งด้วยขโมย นอนเยอะแล้วอารมณ์ดีนะรักจังหนูรู้สึกไหมว่าวันนี้สั้นจังวันนี้ยาวเหรอโรงแรมน้ำลดยังคะยังไหมครับยังท่วมชั้นหนึ่งอยู่เลยตอนนี้ยังท่วมชั้นจุ่มผมรูดกี่เส้นอยู่ดีไหนมันแบบมันเกี่ยวแล้วนี่ไงเขาทำหรอก็พี่ดึงตัวออกอะหาไปเราพี่ขยับแขนได้เลยพอนี้ดีมากเลยนะเตาเนี้ยเป็ดไปไหนแล้วใจมากเป็ดไม่รับหมูเลยอ่ะเป็ดขึ้นไปข้างบนแล้วทำไมเป็ดเป็นอย่างงี้อ่ะเป็ดมีโรคส่วนตัวสูงช่วงนี้เข้าสู่วัยรุ่นทำไมมันเป็นอันนี้ครับพีทครับพีทมันเป็นมันโชว์ว่าตอนนี้ฝุ่นในห้องเนี้ย119แสดงว่าเราอันนี้เนี่ยอะไรกินหมูกระทะใช่มั้ยคะเราเปิดหน้าต่างไม่เป็นเพราะหมูกระทะนี่ไงขึ้นมาแล้วควันหมดพอควันหมดแล้วก็พอควันหมดอ๋อเพราะมันเป็นควันใช่มันเป็นตัวเช็คว่าอากาศในห้องอุณหภูมิเท่าไหร่ฝุ่นเยอะฝุ่นน้อยความชื้นเท่าไหร่หน้าเราเลอะอะไรอ่ะคุณหน้าเราเลอะคุณพีทนายเขาเป็นกันคิวอยู่ปะเราจะบอกทุกคนให้ค่ะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณพีคุณพีให้บุ๋มบอกหรือเปล่าคุณพีเขาไปอัพเวลตัวเองมาให้ด้ามันดูมีความอ่อนเยาว์วันนี้คุณพีเขาไปพบแพทย์นะลายมากก็เลยวิ่งไม่ได้ใช่ทำช่ำด้วยคิวไม่ได้อ๋อที่ไม่ใช่ฝนนะอัพเวลมาอัพมาช่ำเลยฉันเดินมาแล้วฉันหันมาปุ๊บขึ้นแล้วค่ะแล้ววันนี้เขาตัด
ฟิลเตอร์ให้แบบเนียนหน่อยด้วยวันนี้ปรี๊ดมาเลยเขาไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเขาไงแต่ผมบอกทุกคนไปแล้วนี่แหละความจริงในขณะที่หน้าผากบุ๋มยอดแล้วเนี่ยบุ๋มต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยดูดิบุ๋มต้องไปจริงๆของบุ๋มอ่ะก็ว่าเห็นหน้ามีตุ่มๆทุกคนเป็นความลับเป็นความลับคนไข้นะใส่ข้อมูลหมดแล้วบุ๋มเป่าประกาศให้โลกรู้ไปแล้วแต่มีแต่แบบดีมากมีตัวหนึ่งดีมากแนะนำทุกคนเลยแนะนำทุกคนแต่ไม่เคยให้หนูไปเพราะตัวเองจะเด็กคนเดียวเขาเคยบอกหนูด้วยเข้าใจไหมตัวเองจะเด็กคนเดียวจะบอกว่าจริงๆแบบมีตัวเนี้ยแบบประทับใจมากหลังจากไปฉีดมาเฮ้ยอะไรพูดอย่างนี้ได้ปะได้อ่ะพูดไปอะไรตัวอะไรมันชื่อเบลาเทโลรู้จักแต่เบลล่าลานีทุกคนรู้จักจริงๆเบลาเทโลรีไวท์ไม่ชวนภรรยาแล้วไม่ชวนภรรยาละคะเขาเป็นอย่างนี้ละค่ะเขาจะเด็กคนเดียวทั้งชีวิตเนี้ยเขากล่าวว่าเขาจะเอามาตากคนเดียวไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูชินแล้วตั้งแต่แรกแหละเรื่อยๆหนูตีเก็บชินแล้วค่ะไม่จริงที่พาบุ๋มไปตลอดเลยบุ๋มนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะเออแต่บุ๋มคนถือว่าทำน้อยมาก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 หนูพูดจริงๆแต่พีทนี่ถาโถมรู้แล้วทำไมตอนนั้นผมรูปตอนนั้นคุณบุ๋มถึงตอนนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำกีตาร์สองชั้นเหรออืมตอนไหนครับต้นผมดำตอนนั้นทำ5-6 ปีที่แล้วเพราะว่าแก้มเพราะมันตามไปสามชั้นไงทำแต่ว่ามันแบบตอนนั้นเป็นไงหรือก่อนนั้นนะไม่ตอนก่อนอะชอบต้องให้แก้มตรงนี้ตอกไปเลยหน้าตอกอย่างนี้พี่จุ๋มนี่ชอบแบบไปฉีดเท่านี้มันหอมมากอะเดี๋ยวนะนี่ไงเขาบอกว่าพี่บุ๋มโซยแล้วพี่บุ๋มไม่จำเป็นต้องทำพี่ไม่หลอกพี่หยุดงั้นพีทต้องทำก็ถูกแล้วใช่เพราะพีทไม่หล่อพีทต้องทำเยอะพีทหยุดเลยพีทเงียบไปเจอกันครั้งแรกยังบอกว่าน่ารักมากๆอยู่เลยแหมอันนี้หนูไม่ได้พูดแน่นอนเป็นบ้าหรอพีทอยากให้เหนียวตุ้งขอโทษค่ะขอโทษค่ะไปดูพื้นเปียกกันบุ๋มโอ๊ยยังไม่อยากรู้คุณมันแน่นไหมเปียกเยอะไหมคะคุณพีทเยอะมากหาเรื่องเดี๋ยวไปหาโอ้นี่ก่อนเอาผ้าพี่พีทเขาทำประชาชื่นปะใช่ไปทำครับผมประชาชื่นอยู่ไหนนะรีไวกล่องเขียวช่ำใช่รีไวกล่องเขียวมีคนรู้คุณไม่ได้หล่อธรรมชาตินะคะเราไม่ได้คุณนี่ทำทุกเดือนนี่ซ้ำไม่ใช่ทำแบบทุกวีกเลยวีอบุญค่ะพี่พีกอบออะไรนะจากอยากเข้าด้อมอ๋ออยากได้โปรไม่ไม่มีปะได้กะเกษมราชพลาสติกเซอร์เจอรี่ดีปะมีเขาบอกให้หนูไปฉีดตัวนี้เขาบอกหนูเจ้านายบอกคิวให้บอกพี่บุ๋มด้วยปีนี้ปีเท่าไหร่นะ2567 2567 67อันนี้เพิ่งปีเมื่อปีที่แล้วนี่เองไหน2566ไหนขอดูหน่อยไม่อันนี้นานแล้วแรกๆเลยผมเป็นคนถ่ายเองปากด้วยเมื่อที่บอกคิวงั้นแปลว่าบอกพี่ปูไม่ใช่ทุกเดือนแต่ทุกวีใช่ทุกวีตอนนั้นดูชวนแซ่บอยู่เลยทำไมมันยังดูแซ่บอยู่เลยแต่งตัวเรียบร้อยก็ยังดูแซ่บอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะเขาไปทำแผนจำได้ไหมที่ฮ่องกงไม่ดูแซ่บอยู่นะอะไรปากเล็กกว่านี้เนาะอืมปากเล็กกว่านี้ตอนนั้นแห้งตอนนั้นผอมใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้อ้วนค่ะตอนนี้คุณเรียกพอดีตอนนั้นผอมอย่าพูดเยอะหา
มันเด็กพี่จุ๋มพี่จุ๋มว่าตอนคุณไปทำปังมันเด็กพี่จุ๋มว่าคุณไปทำปังมาพี่จุ๋มว่าคุณไปทำอะไรมาทำไมเด็กขนาดนั้นมันเพิ่งประมาณสามปีที่แล้วเองมันเด็กกว่าตอนนี้ตอนนี้มันโตขึ้นไม่ผมเป็นคนถ่ายพี่จุ๋มตกใจพอวันข้างหน้าคุณบอกมันเปลี่ยนไปเลยเพราะเขาไม่ได้ทำใช่ไหมไปฮ่องกงตอนนั้นคือปี662ประมาณ5ปีที่แล้วครับเฮ้ยเราปิดฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ยังไม่ได้ปิดนะก็เห็นยังเหลืออยู่ปิดแล้วอาจเพราะตอนสีผมดำไม่ช่วงนั้นหน้าตะไปนี่ช่วงนี้ก็บอดูเหนื่อยหนูว่าหนูเหนื่อยพี่นั่งดูเลยยังไงเหนื่อยดูไปดูแลเหนื่อยวันนี้ให้นอนเต็มอิ่มเลยเหนื่อยอ๋อกอดกินยาก่อนได้ถ่ายมากินก่อนนะป่ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวพี่ค่อยมาเก็บเราไปเช็ดไอ้นี่ให้เสื้อถุงป่ะเสื้อตัวอะไรอ่ะเสื้อน้ำเสื้อน้ำเมย์เมย์อ๋ออืมแต่งงานแล้วเหนื่อยมากเขาก็เหมือนกันแต่งงานแล้วเหนื่อยมากงงมากตอนแรกก็เหนื่อยอยู่แล้วตอนนี้เหนื่อยกว่าเดิมอีกแต่งงานแล้วอิดโรยมากจริงๆดูชีวิตเขาสิพีทเป็นผู้นำครอบครัวไม่ใช่หรอคะแล้วไงต่อคะพีทเป็นช้างเท้าหน้าแล้วเท้าหลังในเวลาเดียวกันพีทจะพูดแบบนี้มันไม่ได้ถ้าช้างเท้าหน้าแล้วเท้าหลังเหนื่อยแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวต่อจะไปทำยังไงไม่ค่ะวันนี้พี่ปูส่งมาถามว่าแบบจบพี่ปูส่งคิวมาวันที่26ตุลาอะไรเงี้ยว่าโซลิต้องเข้าแล้วก่อนนะว่ามีงานแล้วเขาถามว่าแบบพี่ไหวไหมโอเคไหมเขาพิมพ์กลับไปว่าพี่ปูท่านเป็นงานส่งมาเถอะส่งมาเยอะๆบ่นหนูเป็นควานช้างใช่ค่ะพี่เป็นช้างเท้าหน้าแล้วหลังเป็นควานช้างได้ไหมได้ได้ตลกร้องเพลงร้องเพลงพี่จุ๋มพูดแค่นี้เขาก็ตลกเขาขนาดนั้นพี่เขาไม่เคยเจอเรื่องตลกสินะร้องเพลงแบบไม่เจอตลกมากเดินเดินเนี่ยใหม่ดิเอาใหม่ดูทำนองได้เลยเก่งมากเลยร้องเองไหมพี่จุ๋มร้องเพลงมั่วพี่บอกว่าเราเก่งมั่วแบบเก่งๆไงมั่วเก่งไงแบบร้องเพลงมั่วขนาดนั้นเขาจะบอกว่าเราเก่งไปที่ไปเปื่อยไงก็แบบว่าแต่ไปพัมพีทำไมอ่ะมันแย่ก่อนไม่ดีอ่ะแปลกละร้องเพลงขนาดนั้นเขายังหอบว่าเราเก่งปวดตัวมากกอบอผู้เปิดโลกกว้างกว้างพอไหมคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะโซลิเลยใช่ไหมคะโอ้ยกินเลยเป็ดอยู่ไหนเนี่ยพี่พีทข้าวบัวซื้อไปเมื่อกี้อยากกอดเป็ดอ่ะไปเอาเป็ดมาก่อนพี่พีทไม่คุยกับคนก่อนเร็วได้ค่ะปวดตัวมากเลยทุกคนจะบอกว่ายังเล่าเรื่องไซบีเรียนไม่จบเลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะที่ไปหามาครับเพราะว่าอ๋อมันเห็นเป็นตุ่มๆไหมที่นั่นจะบอกว่าที่ไปที่บ้านเลี้ยงฮัสกี้ที่มี2ตัวแล้วน้องเพิ่งตุยไปตัวหนึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วก็เพราะว่าตอนแรกอ่ะไปเห็นที่บ้านเพื่อนใช่ไหมรู้สึกว่าหมามันหล่อมากแบบหมาพันธุ์นี้หล่อมากพันธุ์ฮัสกี้เนี่ยทีนี้ไม่คิดว่าคือเห็นมันมีสเกลว่าเขาไปจัดอันดับว่าหมาพันธุ์ไหนฉลาดสุดแล้วก็หมาพันธุ์ไหนที่แบบติงตองสุดไซบีเรียนติดอยู่ในกลุ่มที่ดูแบบตองตองอ่ะซึ่งมันตองจริงๆมันตลกอ่ะแล้วก็ไม่แปลกใจว่าที่คนไปช่วยที่น้ำท่วมแล้วทำหน้าเหมือนแบบจะได้ไปเที่ยวอันนี้ปกติมากของพันนี้จริงๆแล้วแบบอารมณ์แบบความติดเจ้าของฮัสกี้อ่ะเป็นศูนย์นะคือหมายความว่า
แบบเล่นกับเราแป๊บนึงคือเบื่อเราเราก็เดินไปไหนไม่รู้เราก็เดินไปทำอะไรไม่รู้งงๆคุณหนูคุณหนูเป็ดแห่งบ้านพี่กนกรง่วงอยู่เป็ดว่ะเป็ดน่าจะมีแบบ6ขวบแล้วเนาะเออ5 7ขวบ8ขวบประมาณเท่าไหร่แล้วพี่โจมอือ7ประมาณ7 8 7 8ขวบแล้วเพราะเราอยู่ด้วยกันมาก็5ปีแล้วอ่ะนี่ไอ้นี่เป็ดอยู่ตั้งแต่วันแรกที่อยู่อ่ะน่าจะแบบประมาณ7 7 8ขวบ8ขวบ8ขวบ7 8ขวบเป็ดแก่แล้วอ่ะเป็ด8ขวบแก่หรอผมมีอย่างนึงที่วันนี้หมอฝากบอกมาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะท้องอ่ะต้องทำหน้าทุกอย่างไปให้เต็มก่อนนะใช่เพราะว่าทำไม่ได้ไงเพราะตอนท้องอ่ะเขาไม่แนะนำให้ฉีดอะไรเลยใช่ไงเพิ่งรู้เขาบอกว่าอะไรที่จะมาต้องอัพให้เต็มที่เลยนะไปฉีดพวกตัวที่อยู่ได้ประมาณแบบ9เดือนถึง12เดือนหมาหนู16ปีแมวอ่ะมีใครแมวอายุเยอะสุดเท่าไหร่คะ12ขึ้นไหมคนจะบอกว่าเป็ดอะครับเป็นแมวที่นวดเก่งมาก15 8 9ขวบ13 18ตอนนี้9ปีเห็นไหมแมวเหมือนอายุเยอะกว่ายุไปพ่อๆหมาแหละแมวลำแมวแก่ไม่เหมือนมันไม่เหมือนหมาแก่เนาะมันยังช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคะแมวแก่ยังดูแข็งแรงกว่าหมาเนี่ยพันหลุดแล้วถ้าเก้ากว่าคือ10ปีนะ19ปีคุณแม่เลี้ยงเก่งแบบไม่ให้กินอะไรอ่ะ19ปีอ่ะพี่วินอ่านให้หน่อยให้กินอะไรครับ21ปีให้กินอะไรอ่ะไม่ใช่ละนั่นไงไม่ใช่ไม่เชื่อบ้ามันจะได้ไปถึงได้อยู่ใช่เหรอไม่รู้กินอะไรอ่ะแมวไม่ใช่ละจะ30ปีอ่ะพี่จูบแมวหรือ30ปีจริงหรอหลอกกันแล้วเนี่ยชอบอ่ะชอบทุกคนในไลฟ์มากจริงๆล่าสุดเมื่อวานอ่ะแมวไทยอายุยืนค่ะ20ใช่ใช่เมื่อวานอ่ะไปข้างๆบ้านมาเขาเลี้ยงแมวไทยไงอายุเกือบ50ปีเขาพูดจริงๆจริงนะให้กินอะไรส่วนใหญ่อาหารแมวเดียวป่ะชอบกินปลาทูนี่ไงมีคนอายุ52ปีเห็นไหมคูณแมวนี้หมายถึงว่าคูณ7หารไงเขาไม่กินปลาทูกับปลาโอเนี่ยกับข้าวแล้วมันจะอ้วนมากใช่ใช่ครับเมื่อวานไปข้างๆบ้านเขาก็บอกแมวเขาอายุ52ขวบแล้วเหมือนกันไปเช็ดพื้นให้คุณเป็นแมวเก้าชีวิตเนาะเป็ดนี่ใช้ไปกี่ชีวิตแล้วนะพี่จุ๋มแปดเท่าพี่ก้าเกินเมื่อกี้เข้าไปในห้องคุณพีทแล้วก็สร้อยนี้ไปแกะไปเกี่ยวกับอีข้างหลังตู้แล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้แต่มันหลุดได้อยู่ดีเป็นตัวแต่หลุดออกมามันหลุดได้อยู่ดีเพราะมันเป็นโซ่ดิลพายสมมติว่ามันเกี่ยวเข้าไปจริงๆอ่ะถ้ามันดิ้นจริงๆมันหลุดเลยเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปตามนึกออกปะเพราะว่าหนูใส่เป็นสร้อยคอดิลพายเนี่ยทุกคนไอ้เป็ดดิพี่พีททุกคนชื่อแมวหรือเปล่า50ปีจริงนะน้าเขาก็ชื่อแมวเหมือนกันชื่อป้าแมวอะแมวอะแมวอายุเยอะเป็ดนี่ใช้ไปวันตอนขาหักอันนู้นแล้วก็อันนี้เหลือ7ชีวิตละอ
เป็ดใช้ไปกี่ชีวิตคะ7ชีวิตจะบอกว่าถ้า1ตอนนี้สบายดีอยู่เลยเหรอกี่ปี16ปีมัน50ปีคือคุณยายเลี้ยงแมวแล้วค่ะคนในไลฟ์น่ารักทุกคนเลยนะเหมือนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเกมออฟโทนอะที่ตอนจบมังกรมีลูก2ตัวตัวนึงมีปีกไม่มีปีกเป็ดหน่วยแล้วทุกคนก็บอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเป็ดบอกอายุทุกคนไปสิให้เขาภูมิใจเร็วยิงฟันโชว์เขาหน่อยดูไปว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วยิ้มเท่าไหร่นะปะมันเหม็นน่ะได้กลิ่นปะเป็ดดูเป็ดอัดจริงจริงจริงเป็ดอ่ะปีนี้ครบอายุ48นะครับ